สวัสดีทุกคนครับวันนี้จะมาเล่าความรู้สึกของคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งให้ฟังนะทุกคนหลายๆคนไม่เคยมีโมเมนต์นี้นะไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับส่วนผมนี่ผมเคยถูกแล้วนะทุกคนคือตื่นเต้นมากนะครับคือตรวจแล้วตรวจอีกนะครับตรวจแล้วตรวจอีกลอตเตอรี่ใบนั้นนะ6ล้านบาทนะครับก็หลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหเช็คแล้วเช็คอีกทุกคนคือเลขอะมันมีอยู่6ตัวนี่แหละครับแต่ว่าไปตรวจทุกเว็บไซต์เลยนะครับตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกตรวจอยู่เป็นชั่วโมงนะครับหลังจากตรวจเสร็จนี่ก็มีความคิดแล้วทุกคนว่าจะเอาเงินไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนแล้วไปเบิกเงินยังไงนะครับอยู่ในหัวหมดเลยนะครับกะว่าจะไปเที่ยวอย่างดีเลยทุกคนโทรบอกคนนู้นโทรบอกคนนี้โทรบอกคนนั้นนะครับโอ้โหคือความรู้สึกนี้นะครับความรู้สึกตรงนี้นะใครที่ไม่เคยถูกนะครับจะไม่เข้าใจนะครับผมจะบอกเลยความรู้สึกตรงนี้จะไม่มีคนเข้าใจครับก็หลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกนะครับก็โทรไปบอกพ่อบอกแม่บอกเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนนะครับไปเบิกเงินนะครับที่จริงมันมีร้านอยู่ใกล้บ้านนะครับแต่ยอดเงินมันเยอะนะครับหลักล้านเนี่ยก็เลยชวนเพื่อนนะครับชวนพี่ศักดิ์ในบ้านนะครับพี่แขกในบ้านนะครับไปเป็นบอดี้การ์ดให้นะครับก็นั่งรถไฟไปนะครับคือไม่กล้านั่งเครื่องนะมันเสียวนะครับถ้านั่งรถไฟเนี่ยชัวร์สุดนะยังไงก็ได้จ่ายนะแต่ถ้านั่งเครื่องนี่กลัวเครื่องตกนะครับเดี๋ยวไม่ได้จ่ายสักบาทนึงจะเล่าให้ฟังนะครับความรู้สึกตรงนี้หลังจากที่ไปขึ้นเงินครับที่กองฉลากครับรออยู่สักพักหนึ่งครับพนักงานก็ถามว่าจะรับเป็นเงินสดหรือโอนครับผมก็บอกว่าโอนครับพนักงานก็โอนอะไรเสร็จเรียบร้อยครับผลสุดท้ายทุกคนผมตื่นขึ้นมาทุกคนโอ้โหสุดท้ายมันเป็นความฝันบ้าจริงๆเลยทุกคนแต่ก็ไม่แน่ครับงวดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ